ขนมจีนไฮโซเข่งปังทายาทสำเร็จเผยภาพอัลตราซาวลูก13สัปดาห์ตื่นเต้นสุดๆปังทายาทไฮโซเข่งปังทายาทสำเร็จเผยภาพอัลตราซาวลูก13สัปดาห์ตื่นเต้นสุดๆขนมจีนไฮโซเข่งปังทายาทสำเร็จขอแสดงความยินดีกับคู่รักของขนมจีนกุลมาศสารสัตว์และสามีเคนขันเพชรสารสัตว์กับการโพสต์รูปภาพลงอินสตาแกรมประกาศตั้งครรภ์แล้ว13สัปดาห์หลังทั้งคู่เข้าพิธีมั่นจดทะเบียนสมรสไปเมื่อวันที่10ธันวาคม61และได้จูงมือฉลองมงคลสมรสไปเมื่อวันที่21ธันวาคม61เรียกว่าเป็นเวลายาวนานถึง7ปีเลยทีเดียวที่ทั้งคู่รู้จักกันมาจนกระทั่งปั๊มทายาทสำเร็จขนมจีนกุลมาศควงแฟนไฮโซเคนสารสัตว์วิวาห์ชื่นมื่นหลังดูใจมานาน5ปีขนมจีนเอาใจสามีเก่งเคนชมเปาะเป็นแม่สีเรือนเผยปลายปีวางแผนปั๊มลูกงานนี้ขนมจีนตื่นเต้นโชว์รูปภาพอัลตราซาวพร้อมกับแคปชั่น Another Happy Day of Our Life at KENSARASAMOMMYANDDADDYTOBE เครื่องหมายสี่เหลี่ยม13วิกสเปรดแนนตื่นเต้นสุดๆกันทั้งครอบครัวกับลูกคนแรกของเราในที่สุดก็สำเร็จค่ะน้องมาแล้วนะฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆนะนะป้าป้าด้วยค่ะช่วงก่อนหน้านี้แพ้ท้องหนักมากอาจจะต้องปฏิเสธบางงานไปหรือไปทำงานแบบเพลียๆแม่ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ตอนนี้กลับมาฟิตแล้วค่ะไม่ค่อยแพ้แล้วคืนนี้แม่หนมจะไปให้สัมภาษณ์ที่รายการแฉเรื่องเบบีเป็นที่แรกใครอยากตื่นเต้นดีใจไปกับครอบครัวเรารอดูกันด้วยนะคะนอกจากนี้ขนมจีนยังได้โพสต์คลิปวิดีโอโชว์การดิ้นของลูกตัวน้อยด้วยแคปชั่นว่าด้วยเรื่องจมูกลูกกบกอคุณคะอีกฉันดีใจลูกได้จมูกเพราะค่ะแม่ไม่ต้องพาลูกไปเกาหลีแล้วแหววปลอสามีทักท้วงเรื่องนามสกุลในประวัติมากทำไมนามสกุลเดิมเปลี่ยนให้ด้วยนะครับใจเย็นค่ะคุณพ่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนมจีนขึ้นเบบี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนมจีนเคลื่อนเลิฟสตอรี่งานนี้เรียกว่าชาวเน็ตรวมถึงเพื่อนๆต่างพากันมาแสดงความยินดีกันเพียบ